วัสดีชาวอัครชาแนลนะครับผม MCU Update ในวันนี้นะฮะจะมาพูดถึงเรื่องราวของซีรีส์โลกิครับที่อาจจะส่งผลให้เกิดวายร้าย3คนด้วยกันครับ3วายร้ายนี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นและก็เป็นผลพวงมาจากซีรีส์โลกินั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่แปลกครับว่าโลกิในแบบฉบับของปี2012เนี่ยเขายังเป็นโลกิที่ยังไม่ได้รับการขัดเกลาจิตใจมากนักนะฮะอย่างที่ทราบดีนะครับว่าโลกิในไทม์ไลน์หลักเนี่ยเสียชีวิตด้วยน้ำมือของธานอสใน Avengers Infinity War ไปแล้วนะครับแต่โลกิที่มาโลดแล่นในซีรีส์ที่เรากำลังจะได้ชมกันเนี่ยนะฮะเป็นโลกิในไทม์ไลน์ปี2012นะครับเนื่องจากความผิดพลาดของเหล่า Avenger ครับที่ได้ย้อนเวลาไปเอามานีในช่วงปี2012นะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เทสเซอแรกนั้นอยู่ในมือโลกิทำให้โลกินั้นได้วาร์ปหายไปในไทม์ไลน์นั่นเองนะครับส่งผลให้ตำรวจเวลาหรือ TVA เนี่ยต้องมาจัดการกับโลกิแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในการแตกแขนงของไทม์ไลน์นั่นเองครับแน่นอนครับสรรพคุณของโลกิหรือนิสัยของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเป็นคนเหลี่ยมจัดไว้ใจไม่ได้หลอกลวงนะฮะแล้วก็ยังสร้างปัญหาที่เกิดขึ้นใน MCU ไว้มากมายเลยทีเดียวนะครับ You need the God of Mischief but he's really arrogant วายร้ายคนแรกนะฮะก็คือ God the God Butcher ฮะหรือเราเรียกง่ายๆว่าผู้สังหารเทพเจ้านั่นเองนะครับในคอมิกเนี่ยกอจะเป็นผู้ที่มีการต่อต้านเทพเจ้านะครับเขาจะเกลียดเทพเจ้ามากๆเนื่องจากว่าเหล่าเทพเจ้านั้นไม่ได้ช่วยครอบครัวของเขานั่นเองนะครับในช่วงของสงครามครูเสดครับความเกลียดชังเทพเจ้าของเขานะครับเกิดจากความจริงที่เขาเชื่อว่าเทพเจ้าเนี่ยสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้ครับแต่เทพเจ้าไม่เลือกช่วยชีวิตครอบครัวของเขานั่นเองนะครับทำให้เขาเนี่ยมีความคิดที่เกลียดชังเทพเจ้าอาจเป็นไปได้ว่าใน MCU นะครับเราจะเห็นฉากหนึ่งที่โลกิได้ครองแอสการ์ดถูกไหมครับซึ่งมันจะอยู่ในช่วงของ Thor The Dark World แล้วก็ Thor Ragnarok ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้โลกินั้นเนี่ยขึ้นตำแหน่งเป็นผู้ครองแอสการ์ดแทนโอดินซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ครอบครัวของกอร์เนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่โลกิเป็นราชาที่ปกครองแอสการ์ดนั่นเองนะครับและเมื่อโลกิเป็นราชาแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อกอร์แล้วก็ครอบครัวของเขานั่นเองนะครับซึ่งก็จะส่งผลไปยังหนังเรื่องต่อ Love and Thunder นั่นเองครับซึ่งจากข่าวคอนเฟิร์มมาจาก Marvel Cinematic Universe เนี่ยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะครับที่เราได้ทราบว่าคริสเตียนเบลเนี่ยจะมารับบทเป็นกอร์ The God Butcher นั่นเองครับ I'm 10 steps ahead of youต่อมานะครับจากตัวอย่างเนี่ยเราเห็นทหารกลุ่มทหารของ TVA ครับที่กำลังควบคุมอะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งกลุ่มทหารนั้นเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มทหารที่เป็นวายร้ายก็ได้นะครับซึ่งเราก็ยังไม่มีความชัดเจนอะไรมากนักนะครับแต่ในคอมิกเองเนี่ยกลุ่ม TVA บางกลุ่มเนี่ยก็อาจจะเป็นวายร้ายได้เช่นกันครับเราจะเห็น TVA นะครับได้จับตัวฮีโร่หลายๆคนไปในคอมิกไม่ว่าจะเป็นชีฮัคแฟนตาสติกโฟร์หรือถูกกันคิดก็ตามนะฮะทำให้มุมมองของผมเนี่ยคิดว่า TVA บางกลุ่มเนี่ยอาจจะเป็นวายร้ายที่มีผลกระทบต่อจักรวาล MCU ก็เป็นได้ครับแต่นั่นนะครับก็ทำให้ช่วงท้ายของซีรีส์เนี่ยโลกิอาจจะเป็นผู้ที่ต่อสู้กับ TVA ซะเองนะฮะซึ่งอาจจะส่งผลให้เขาเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับ Kang the Conqueror ครับที่เราได้รับการคอนเฟิร์มมาว่าโจนาธานเมเจอร์เนี่ยจะมารับบทเป็นแคง The Conqueror ใน Ant-Man 3นั่นเองครับซึ่งแคง The Conqueror ในคอมิกเนี่ยเขาจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามเวลาที่จะมาปลุกลุกโรคในปัจจุบันนั่นเองนะครับถ้าโลกิกับ TVA มีการต่อสู้กันแล้ว TVA แพ้นะฮะก็อาจจะเป็นการเปิดทางให้คังเนี่ยมีผลต่อเรื่อง Ant-Man Quantum Mania อย่างแน่นอนนะครับและอีกประเด็นนึงผมว่าตัวร้ายมันไม่ใช่มีแค่3คนแหละผมว่ามี4คนนะเราอาจจะเห็นโลกิเป็นตัวร้ายอีกก็ได้ถูกไหมครับผมเชื่อได้เลยนะครับว่าซีรีส์โลกิเนี่ยอาจจะเป็นผลพวงของการเปิดมัลติเวิร์สอาจจะมีการเชื่อมโยงไปยังชีฮัคอาจจะเป็นตัวจุดประกายเล็กๆไปยังแฟนตาสติกโฟร์อาจจะเป็นการส่งตัวร้ายอย่างที่ผมบอกก็คือ Kang the Conqueror ไปยังแอนแมนและก็อาจจะเป็นตัวจุดชนวนของวายร้ายอย่าง God the God Butcherในตอน Love and Thunder ก็เป็นได้ครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือข่าวคราว MCU Update เกี่ยวกับซีรีส์โลกิที่มีผลพวงต่อจักรวาล MCU นั่นเองครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ของผมเท่านั้นนะฮะแล้วก็การเชื่อมโยงเหตุและผลต่างๆ
ที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากซีรีส์และก็หนังต่างๆของ Marvel Cinematic Universe นั่นเองนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือผมอาจจะพูดคำผิดหรืออะไรต่างๆก็ตามนะฮะสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนคอมเมนต์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะอักระชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ